ก็เลี้ยงได้นี่ไม่ได้เลี้ยงแค่ลูกเขานะนี่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เมียเก่าเขายังเลี้ยงเลยค่ะสร้างบุญไว้เยอะบุญเยอะมากถ้าบุญไม่เยอะบ้านจะ14หลังเงินจะเป็น100ล้านเหรอจ๊ะรถ30คันน่ะถ้าบุญไม่เยอะจะมีขนาดนี้หรอคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเพิ่งจะแต่งงานกันไปนะฮะกันแบบหวานชื่นเลยทีเดียวสำหรับแม่น้ำหนึ่งนะฮะกับหนุ่มฟิล์มนี่แหละคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าก็มีดราม่าตามมาติดๆเลยนะฮะหลังจากที่มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แซะนู่นนี่นั่นบอกว่าเอ๊ะไอ้เงินที่ใช้จัดงานแต่งงานเนี่ยเงินใครกันหรือนะฮะด้านแม่น้ำหนึ่งฟาดกลับแบบดุเดือดเลยนะบอกว่าเป็นเงินของตัวเองทั้งหมดนี่แหละนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะตนเนี่ยรวยรวยเลยแล้วก็ยังคอยดูแลเนี่ยเมียเก่าของผัวตัวเองด้วยนี่นะฮะเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมฮะบอกว่าตนเนี่ยมีเงินเนี่ยนะเป็นร้อยล้านเลยบ้านเนี่ย14หลังรถอีก30คันนี่มีเงินรวยนี่นะฮะบอกอย่างนี้เลยชัดเจนนะทำบุญไว้เยอะก็เลยรวยแบบนี้นี่นะฮะพร้อมกับฟาดกับชาวเน็ตนะที่เข้าไปคอมเมนต์แซะเธอเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไอ้คนที่พิมพ์เนี่ยใช้หนี้รายวันหมดหรือยังนี่นะฮะโอ้โหดุเดือดร้อนระอุทั้งโซเชียลเลยทีเดียวคุณผู้ชมเรื่องราวจะเป็นยังไงฮะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมต้องยกให้เป็นมหากาพย์ดราม่าตั้งแต่เริ่มปลูกต้นรักกันเลยก็ว่าได้ละครับสำหรับแม่น้ำหนึ่งพิรดาเจ้าของธุรกิจออนไลน์คนดังฮะแล้วก็นักใบ้ตัวเลขที่แม่นดังจับวางนี่แหละคุณผู้ชมกับหนุ่มฟิล์มอดีตพนักงานของเจ้าตัวนี่แหละฮะที่ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะไม่ราบรื่นนักนะครับเพราะความรักของทั้งคู่นั้นเนี่ยนำไปสู่สาเหตุให้เกิดการฟ้องร้องจนทำให้แม่น้ำหนึ่งเนี่ยต้องไปปรากฏตัวในรายการดังอย่างโหนกระแสนี่แหละฮะเนื่องจากอดีตภรรยาของฟิล์มได้ฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนรวมถึงฟ้องหย่าอีกด้วยนะฮะและล่าสุดครับเพิ่งจะจับมือกันเข้าพิธีแต่งงานหวานกันไปนี่แหละฮะกลับเจอดราม่าตามแซะว่าเงินที่ใช้แต่งงานนั้นเงินใครงานนี้เจ้าตัวฟาดกลับพร้อมกับบอกว่าเป็นเงินของตนทั้งหมดไม่ซีเรียสถ้าผู้ชายจะเข้ามาคบด้วยเพราะเงินขอให้อยู่แล้วมีความสุขก็พอล่าสุดนะฮะหลังจากที่โดนแซะจนทนไม่ไหวนะครับสำหรับแม่น้ำหนึ่งพิรดาก็ออกมาเปิดใจฟาดแบบมั่นๆเลยว่าลูกของฟิล์มเนี่ยสามีของตัวเองมี2คนตัวเองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงทั้งหมดแม่เด็กเนี่ยไม่ได้เป็นคนส่งตัวเองเนี่ยเป็นคนส่งเรียนและก็เลี้ยงลูกของฟิล์มอยู่ที่บ้านแม่น้ำหนึ่งด้วยแม่น้ำหนึ่งเนี่ยยังฟาดต่ออีกนะฮะว่าสร้างบุญเอาไว้เยอะมากเลยถ้าบุญไม่เยอะเนี่ยบ้านจะ14หลังหรือยังไงเงินจะเป็นร้อยล้านเหรอรถ30คันถ้าบุญไม่เยอะเนี่ยจะมีขนาดนี้หรือพร้อมกับถามคนที่มานั่งแซะนะบอกว่าคนที่นั่งพิมพ์อยู่เนี่ยหนี้รายวันเนี่ยใช้หมดหรือยังหนี้ที่มีเนี่ยใช้หมดหรือยังลูกกินอะไรส่วนลูกครูเนี่ยไม่ต้องห่วงนะบ้าน14หลังไม่รู้จะนอนห้องไหนไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยลูกเนี่ยกินอยู่สบายมากเรียนโรงเรียนดีมากค่าเทอมลูกเนี่ยเทอมละ 150,000 ส่งลูกเรียนเนี่ยดีมากญาติเนี่ยไม่มีใครติดหนี้ติดสินเลยใช้ให้หมดทุกคนอย่าว่าแต่ญาติเลยใครไม่มีกินเนี่ยขับรถมาหาหน้าบ้านได้เลยที่บ้านเนี่ยมีข้าวสารแจกตลอดอยู่ละอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่น้ำหนึ่งกันสักหน่อยฮะทีมมี2คนค่ะมีฟางกับอิงค่ะลูกเขากูเป็นคนเลี้ยงค่ะแม่มันไปทำงานเป็นนักร้องอยู่8ริ้วค่ะไม่ได้ส่งค่ะส่งเรียนค่ะอยู่บ้านค่ะโอเคมั้ยคะโอเคมั้ยคะก็รวยอ่ะก็รวยก็เลี้ยงได้เลี้ยงลูกเขาก็เลี้ยงได้นี่ไม่ได้เลี้ยงแค่ลูกเขานะนี่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เมียเก่าเขาเลี้ยงเลยค่ะกูถูกแล้วซอคนรวยเป็นคนเลี้ยงลูกฟิล์มอ่ะอยู่กับเลี้ยงลูกเองให้รอดก่อนอีซอเดี๋ยวมาอีกแล้วอยากมีตัวตนอยากมีพื้นที่เป็นปกติเรารวยเราก็ต้องเผื่อแผ่ต้องแบ่งปันกูไม่ใช่คนรวยแล้วใจจืดใจดำไม่ให้ใครแบ่งไม่แบ่งปันใครไม่ใช่ค่ะก็ดีไงเป็นคนดีไงสร้างบุญไว้เยอะบุญเยอะมากถ้าบุญไม่เยอะบ้านจะ14หลังเงินจะเป็นร้อยล้านเหรอจ๊ะรถ30คันน่ะถ้าบุญไม่เยอะจะมีขนาดนี้หรอถามหน่อยนะตอนที่นั่งพิมพ์อยู่อ่ะนี่รายวันใช้หมดหรือยัง
หนี้ที่มีใช้หมดหรือยังลูกกินอะไรส่วนลูกไม่ต้องห่วงนะบ้าน14หลังไม่รู้จะนอนห้องไหนไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยลูกกินอยู่สบายมากเรียนโรงเรียนดีมากค่าเทอมลูกเทอมละ 150,000 ส่งลูกเรียนดีมากญาติพี่น้องญาติโกโหติกาไม่มีใครติดหนี้ติดสินเลยใช้ให้หมดทุกคนอย่าว่าแต่ญาติโกโหติกาเลยเวลาใครไม่มีกินขับรถมาหน้าบ้านได้เลยที่บ้านมีข้าวสารแจกตลอดโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้เรียกได้ว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตฮะเข้าไปชี้เป้าให้สรรพากรกันยกใหญ่เลยทีเดียวอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสุดปังเลยทีเดียวนะฮะในวัยเพียง30ปีเท่านั้นเองแถมเธอยังเป็นคนใจบุญช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยแหละฮะก็ต้องขอยกให้เป็นอีกหนึ่งสาวที่ประสบความสำเร็จมากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นแหละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ